ในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุการณ์ปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่แล้วก็กลุ่มคนร้ายในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งมีการยิงปะทะกันจนกลุ่มคนร้ายนั้นถูกวิสามันไป2ศพแล้วก็สามารถควบคุมตัวได้อีก2คนด้วยกันค่ะนี่เป็นภาพปะทะกันที่เจ้าหน้าที่ทหารพรานกรมทหารพรานที่43นะคะมีการสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรมายอจังหวัดปัตตานีค่ะเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะคะนำกำลังเข้าปิดล้อมแล้วก็ตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายบริเวณบ้านน้ำใสหมู่ที่5ตำบลลุโบยูไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการรายงานจากสายข่าวนะคะบอกว่าผู้ต้องหาซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มก่อความไม่สงบแล้วก็มีหมายจับหลายคดีด้วยกันเข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังนี้เพื่อที่จะเตรียมวางแผนก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็กำลังกระจายกำลังปิดล้อมพื้นที่เป้าหมายนะคะแล้วก็ภาพอย่างที่เห็นนะคะเพราะว่าคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่แล้วก็จนเกิดยิงปะทะกันระหว่างทั้งสองฝ่ายก็เลยทำให้กลุ่มของคนร้ายนะคะถูกวิสามันเสียชีวิตทั้งหมด2คนด้วยกันก็คือนายมะรูดิงตาเฮคนที่เป็นแกนนำคนสำคัญนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งคือนายปาตะลาเตนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มได้อีก2คนด้วยกันทราบชื่อก็คือว่านายอับดุลเลาะสาและนะคะแล้วก็นายซับรีเจฮะขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการควบคุมตัวแล้วก็ไปทำการสอบสวนเพื่อที่จะขยายผลเพิ่มเติมด้วยค่ะเป็นข่าวเป็นคราวก่อนหน้านี้ในโซเชียลมีเดียนะคะหลังจากที่มีการประกาศค่ะว่าจะมีการบวชนะคะวัยยาวัจกรของวัดราชบูรณะนะคะก็ปรากฏว่าประชาชนไปรอเป็นจำนวนมากค่ะเพราะว่าจะมีการโปรยทานแต่ว่าการโปรยทานครั้งนี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าจะมีการโปรยด้วย iPhone 6ทั้งหมด6เครื่องด้วยกันแล้วก็รวมถึงเงินสดถึง 300,000 บาทค่ะประชาชนก็สนใจเป็นจำนวนมากนะคะเพื่อที่จะไปรอการโปรยทานครั้งนี้นะคะถือว่ามีจำนวนเป็นหมื่นหมื่นคนค่ะอันนี้เป็นงานบุตรของนายวรยุทธ์นะคะโพตัสสะซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นวัยยาวัจกรวัดราชบูรณะวัยยาวัจกรนี่ก็คือเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนพระสงฆ์ในวัดนะคะซึ่งหลังจากทราบข่าวว่าภายในงานนั้นจะมีการโปรยทานแจกเงิน 300,000 บาทแล้วก็ iPhone 6ขออภัยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าบอกว่า6เครื่องจริงๆแล้วมีแค่5เครื่องเท่านั้นนะคะแต่ว่าพอประชาชนไปเยอะๆแล้วเนี่ยนะคะต้องเปลี่ยนแผนค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นสุดท้ายจากการโปรยทานก็เหลือเพียงการแค่แจกสลากแทนการโปรยทานนะคะคือถ้าหากใครได้สลากที่ข้างในเขียนว่า iPhone 6หรือว่าเงิน 300,000 บาทเนี่ยก็ค่อยไปรับเงินทีหลังหรือว่าไปรับโทรศัพท์ทีหลังนั่นเองอันนี้เป็นเพราะว่าทางคณะรักษาความสงบจังหวัดพิษณุโลกโดยกองพลทหารราบที่4กองทัพภาค4นะคะก็เข้าไปควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอร้องว่าอย่าแจกเลยเพราะอาจจะควบคุมสถานการณ์ไม่ได้การแก้ไขปัญหาครั้งนี้นะคะเปลี่ยนจากการโปรยทานเป็นการแจกสลากนี่แจกที่บริเวณประตูทางออกให้กับทุกคนนะคะแล้วก็หากว่าใครเปิดสลากออกมาแล้วก็เห็นว่าตัวเองนั้นได้ iPhone หรือว่าได้เงิน 300,000 บาทก็ค่อยไปรับทีหลังนะคะคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าจริงๆไม่ได้อยากจะมารับ iPhone นะคะแต่ว่าอยากจะมาดูบรรยากาศแต่ก็ถ้าไม่ได้โปรยทานเนี่ยก็ไม่เสียใจแล้วก็บางส่วนเขาก็บอกว่าเห็นด้วยกับการงดเว้นการโปรยทานเพราะเกรงว่าหากมีการแย่งกันเนี่ยนะคะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นนะคะได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปตรวจค้นคลินิกลดความอ้วนใจกลางเมืองขอนแก่นนะคะก็พบว่ามียาที่ไม่ได้รับรองจากอย.เนี่ยมีมากถึง 20,000 เม็ดด้วยกันค่ะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่23แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามและการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอันนี้เข้าไปตรวจค้นภายในศูนย์ลดน้ำหนักเทพกรการแพทย์นะคะอยู่บนถนนมิตรภาพอำเภอตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะจากการตรวจค้นก็พบยาลดความอ้วนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับอย.มากถึง 20,000 เม็ดด้วยกัน
ก่อนหน้านี้นะคะมีประชาชนร้องเรียนไปว่าคลินิกแห่งนี้จ่ายยาที่ไม่มีคุณภาพให้กับคนไข้ได้รับประทานแล้วมีการลักลอบจำหน่ายยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทแก่คนไข้ที่ไม่มีใบรับรองแพทย์มานานก็เลยมีการเข้าไปตรวจค้นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะจากการตรวจสอบบอกว่าคลินิกดังกล่าวเป็นของนายแพทย์เทพกรสาธิตมณีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อต้นปี2557คลินิกแห่งนี้ก็ถูกจับกุมมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าจำหน่ายยาไม่ขึ้นทะเบียนแล้วก็อยู่ระหว่างการรอลงอาญาเป็นเวลา1ปีแต่สุดท้ายก็ยังคงฝ่าฝืนแล้วก็กลับมาจำหน่ายยาที่ผิดกฎหมายเช่นเดิมค่ะเกิดเหตุคนร้ายนะคะใช้อาวุธสงครามค่ะบุกเข้าไปสังหารผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการอันนี้ถือว่าอุกอาจเพราะว่าเข้าไปยิงถึงในบ้านพักค่ะพลตำรวจตรีสุรพลวิรัตโยศินรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะคะมีการนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามแล้วก็รวมถึงระเบิดเข้าไปลอบสังหารก็ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่บ้านเลขที่416หมู่ที่12อยู่ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีในที่เกิดเหตุก็พบ1ศพนะคะชื่อนายมานพเจนพรมราชอายุ62ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามแบบปืนกลอาวุธปืนขนาด9มม.ทั่วร่างกายจำนวน10นัดด้วยกันแล้วก็ใกล้กันนั้นก็พบระเบิด M79 ตกอยู่ในตุ่มก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะเจ้าหน้าที่สอบสวนก็ทราบว่าผู้เสียชีวิตนั้นถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วก็ติดบัญชีดำของตำรวจในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนอกจากนี้ก็ยังเป็นผู้ต้องหาจ้างวานฆ่าผู้อื่นโดยศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์นั้นสั่งประหารชีวิตแต่ว่าสุดท้ายศาลฎีกานั้นมีคำสั่งยกฟ้องนะคะซึ่งตำรวจก็คาดว่าเหตุการณ์นี้แหละค่ะอาจจะสร้างความโกรธแค้นให้กับครอบครัวของผู้เสียหายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นั้นตั้งปมสังหารไว้2ประเด็นด้วยกันนะคะ1ก็คือความแค้นส่วนตัวที่ขึ้นในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงความขัดแย้งในเพื่อนบ้านกับจังหวัดชลบุรีนะคะเพราะว่าถือว่าผู้ตายชอบดื่มสุราเมาแล้วก็อาละวาดรวมถึงยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นประจำจนสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านในแวกเดียวกันค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกับข่าวต่างประเทศค่ะ